มาดูเรื่องนี้กันก่อนค่ะคุณผู้ชมจะพาไปติดตามเศรษฐกิจของแถบยูโรโซนนะคะยูโรสแตทคือมีข้อมูลมาอย่างนี้ค่ะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจเขาเพิ่งจะฟื้นตัวมาในช่วงไตรมาส3นะคะแต่เมื่อช่วงไตรมาส4ปีที่แล้วรวมถึงไตรมาส1เนี่ยนะกลายเป็นว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยกลับถดถอยมาอีกครั้งนึงถ้าพูดถึงทางเทคนิคเนี่ยการที่เศรษฐกิจถดถอยเชิงเทคนิคนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจติดลบไป2ไตรมาสเป็นอย่างน้อยและก็เกิดขึ้นแล้วนะคะในแถบนี้ยูโรโซนด้วยกันพาคุณผู้ชมมาดูตัวเลขกันหน่อยนะคะสำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรปค่ะหรือ Eurostat เปิดเผยตัวเลขตัวนี้เป็น GDP นะคะของกลุ่มประเทศยูโรโซนซึ่งก็หมายถึงประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรเป็นเงินตราประจำชาติค่ะในไตรมาสแรกของปี64เนี่ยลดลงไป 0.6% จากไตรมาสก่อนก็ถือว่าเป็นการหดตัว2ไตรมาสติดต่อกันนะคะหลังจากที่ GDP ในไตรมาส4ของปี63ลดลงไปแล้ว 0.7% การที่เศรษฐกิจของเขาลดลงไป2ไตรมาสติดต่อกันนี่ก็คือถดถอยเชิงเทคนิคและก็เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เรียกว่า double dip recession นะคะก็คือเศรษฐกิจถดถอยซ้ำซ้อนซ้ำนี้หลายคนบอกอ่ะมาอีกแล้วนะฮะเจอถดถอยทางเทคนิคนี่มาเจอ double dip recession อีกความหมายคือของ double dip recession นะคะหรือเศรษฐกิจถดถอยซ้ำซ้อนก็หมายความว่าเศรษฐกิจเนี่ยเคยดีแล้วก็ถดถอยลงมานะคะหลังจากนั้นมีการฟื้นตัวขึ้นแต่ว่ามันเกิดถดถอยอีกครั้งหนึ่งถ้านึกภาพเนี่ยถ้าเกิดลากกราฟจะเป็นลักษณะเหมือนตัว W นั่นเองและก็เกิดขึ้นนะคะในโซนแถบนี้ขณะที่ GDP ของประเทศสมาชิกทั้งหมดในสภาพยุโรปนะคะในไตรมาสแรกปีนี้ลดลงน้อยกว่าค่ะที่ติดลบ 0.4% จากไตรมาสก่อนนะคะซึ่งลดลง 0.5% ในไตรมาสที่4ของปีที่แล้วนั่นเองการเข้าสู่ภาวะถดถอยครั้งที่2เนี่ยเกิดขึ้นจากเศรษฐกิจยูโรโซนฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งนะคะในไตรมาส3ของปี63ตอนนั้นเนี่ยฟื้นตัวถึง 12.5% ขณะที่ทางด้านของคุณแอนดรูว์แคนนิงแฮมค่ะจาก Capital Economics นะคะก็บอกว่าการหดตัวในไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นผลมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภูมิภาคได้รับผลกระทบอีกครั้งเนื่องมาจากการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศค่ะขณะที่ GDP ไตรมาสแรกของเยอรมนีนะคะซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรปก็ลดลงไป 1.7% จากไตรมาสก่อนแม้ว่าทางสวีเดนลิทัวเนียเบลเยียมฝรั่งเศสแล้วก็ฟินแลนด์จะขยายตัวก็ตามการหดตัวของเศรษฐกิจเยอรมนีในไตรมาสที่ผ่านมาค่ะเกิดขึ้นจากปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานนะคะที่ทำอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดใหญ่ของประเทศเนี่ยได้รับผลกระทบนอกจากนี้นักเศรษฐศาสตร์บางคนก็มองด้วยค่ะว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจเยอรมนีหดตัวเป็นผลมาจากมาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือตัวแวตชั่วคราวค่ะที่ได้สิ้นสุดลงนะคะเมื่อปลายปีที่ผ่านมาทำให้การใช้จ่ายของประชาชนและการก่อสร้างในประเทศลดลงนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ